เมื่อภาพนิ่งไม่ตอบโจทย์และคลิปสั้นกำลังเป็นที่นิยมคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะคะเขาเลยดึงรีลส์กลับมาไว้ใน Facebook หรือว่านี่จะเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดของเหล่าโซเชียลมีเดียกันคะดิจิตอลไลฟ์วันนี้นะคะเพิ่มขอพาทุกคนมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่อย่าง Facebook ค่ะเพราะว่าหลังจากที่ปลายปีที่แล้วเขาประกาศรายได้ในไตรมาสสุดท้ายว่าเขาลดลงจนทำให้หุ้นนั้นดิ่งลงสูงสุดในประวัติการของ Facebook เลยคราวนี้หลายคนก็เลยจับตามองนะคะว่าหลังจากนี้ล่ะ Facebook จะขยับไปทางไหนจะมีอะไรใหม่ๆมาให้เรานั้นตื่นเต้นกันอีกหรือเปล่าและล่าสุดค่ะคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็ได้โพสต์ Facebook ประกาศว่าตอนนี้เขาได้มี Facebook Reels ซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกกว่า150ประเทศนั้นสามารถใช้ได้แล้ววันนี้เลยล่ะค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะเขาได้ให้คนสหรัฐนั้นทดลองใช้ไปแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะและในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะถ้าใครได้สังเกตเห็นบนหน้าฟีดของ Facebook เราจะเห็นว่ามีคลิปสั้นนั้นมาแทรกอยู่ในคอนเทนต์ตามเพจตามเนื้อหาของเราเวลาเราถ่ายไปเนี่ยปกติวิดีโอมันจะอยู่แต่ข้างบนแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันจะมาแทรกอยู่ในเนื้อหาตรงกลางเลยหลายคนก็เลยเอ๊ะแล้วแบบนี้เนี่ยเราจะได้ใช้เมื่อไหร่ได้ใช้แล้วล่ะค่ะสำหรับ Facebook Reels นะคะเราสามารถกดปุ่มสร้างได้ซึ่งปุ่มนี้เนี่ยอยู่ข้างๆปุ่มการตั้งสถานะหรือว่าปุ่มโพสต์รูปซึ่งหาง่ายไม่ซับซ้อนเลยพอกดเข้ามาในฟีเจอร์ของเขาแล้วนะคะเราจะเห็นว่าหน้าตาของแอปนั้นมันคล้ายกับ TikTok มากๆเพราะว่ามันจะมีแถบเครื่องมืออยู่ทางด้านขวามือและทางด้านล่างนะคะก็เป็นปุ่มที่ให้เรากดถ่ายสำหรับใครที่เคยใช้ Instagram ที่เป็น Reels ใน Instagram ไปแล้วเนี่ยจะคุ้นเคยอย่างดีแต่เขามีฟีเจอร์ใหม่ๆมาให้เราทดลองด้วยค่ะอย่างเช่นฟีเจอร์ Remixซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะใน Instagram เนี่ยไม่มีแต่ว่ามามีใน Facebook ซึ่งฟีเจอร์นี้จะทำให้เหล่าครีเอเตอร์สามารถต่อยอดจาก Reels ของคนอื่นๆได้ส่วนความยาวของคลิปวิดีโอนะคะเขามีให้ตั้งแต่15วิ30วิไปจนถึง60วิส่วนลูกเล่นของการตัดต่อวิดีโอนั้นสามารถเพิ่มสปีดหรือว่าดึงให้มันสโลว์ได้3เท่าของคลิปเดิมค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนชอบใน Instagram อยู่แล้วก็คือเอฟเฟกต์หรือว่าฟิลเตอร์เราสามารถเซฟฟิลเตอร์จากคนอื่นมาใช้ในรีลของเราได้เช่นเดียวกันค่ะและตรงนี้ใน Instagram ไม่มีคือนาฬิกาจับเวลาที่เราสามารถกดปุ๊บถ่ายแล้วมันจะนับเวลาถอยหลังเหมือนใน TikTok เลยซึ่งมันสะดวกสบายมากๆสำหรับคนที่ตั้งกล้องแล้วเอาไว้ถ่ายเองและฉากหลังของเรานะคราวนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้โดยกดไปที่ฟีเจอร์กรีนสกรีนส่วนจุดเด่นนะคะจาก Instagram Reels นั้นก็คือเรื่องของการเลือกเพลงเราสามารถเลือกเพลงแล้วมาเป็นแบ็คกราวด์ของเราได้อันนี้ง่ายมากๆหลายคนชอบฟีเจอร์นี้ค่ะซึ่งภาพรวมที่เฟรมได้มองดูนะคะสำหรับ Facebook Reels นั้นก็มันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรที่แปลกแล้วก็แตกต่างมันอาจจะใหม่สำหรับReels ใน Instagram แต่ว่ามันก็ไม่ได้ใหม่สำหรับ TikTok สักเท่าไหร่เลยนะคะฟีเจอร์เนี่ยมันคล้ายๆกันแต่เฟย์มองแบบนี้ค่ะว่าในช่วงระยะหลังที่ผ่านมาเนี่ยคนหรือว่าผู้ใช้งานบน Facebook นั้นลดลงวันละ1ล้านคนซึ่งถือว่าเยอะมากๆแล้วกลับกันค่ะในแอปพลิเคชันคู่แข่งอย่าง TikTok มันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆหรือว่าในช่วงชีวิตนี้เนี่ยคนจะเบื่อภาพนิ่งจะเบื่อคอนเทนต์แล้วมาชอบคลิปหรือว่าวิดีโอสั้นๆแบบนี้แล้วการที่ Facebook ดึง Reels มาใช้แบบนี้เนี่ยมันจะสามารถกอบกู้ผู้ใช้งานกลับมาสู่แพลตฟอร์ม Facebook ได้หรือเปล่าแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบเล่นอะไรมากกว่ากัน Instagram Facebook หรือว่า TikTok คอมเมนต์คุยกันได้เลยนะคะเพราะอย่างที่เฟรมบอกไปว่าเรื่องของเทคโนโลยีนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องเทรนแต่เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตเราเพราะฉะนั้นมาอัปเดตไปพร้อมกันทุกวันกับเฟรมเลยนะคะ